สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Village Rhapsody นะครับจากความจำตอนที่เราไปอาบน้ำบ้านคุณแคทเธอรีนนะครับตอนนี้มีเควสที่เราต้องทำอยู่ก็คือไปตามหาภรรยาของคุณบารอนนะครับซึ่งตอนนี้เราต้องทำบุหรี่พิเศษเพื่อไปคุยกับภรรยาของคุณบารอนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นดูเหมือนว่าจะมีเควสของภรรยาของคุณแซ็กซันนะครับช่วงนี้แซ็กซันกำลังประดิษฐ์สิ่งของแปลกๆอยู่โดยบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้และตั้งชื่อให้มันว่าลูกแพมันไม่ได้ตัดหญ้าเลยกลับมาบ้านวัวได้อดตายแน่ๆช่วยหน่อยนะดูเหมือนว่าเราต้องตัดหญ้า40กรัมให้นะครับโอเคเราตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่มาช่วยไม่อย่างนั้นฉันคงยุ่งมากแน่ๆพรุ่งนี้ก็ยังมาช่วยฉันอยู่ไหมขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกันโอเคครับก่อนที่เราจะคุยกับภรรยาคุณบารอนเราก็มาทำบุหรี่พิเศษก่อนนะครับต้องดูก่อนนะครับก่อนที่จะได้คุยโอเคทำไมเป็นนายอีกแล้วปล่อยฉันไปเถอะฉันไม่ทำร้ายเธออยู่แล้วไม่ต้องกลัวนายบอกเลยที่ว่าเกิดอะไรขึ้นเขามีมุกฟังอยู่ในนั้นถ้าไม่หนีฉันตายแน่ๆเพราะงั้นอย่าลากฉันกลับไปเลยนะเธอตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากๆฉันไม่พาเธอกลับไปหรอกเดี๋ยวฉันจะบอกเขาเองว่าฉันไม่เห็นเธอหาไม่เจออย่างนั้นเหรอถ้างั้นคงต้องหาเมียใหม่แล้วแหละเอ้าพี่สรุปแล้วพี่เป็นห่วงภรรยาพี่จริงๆมั้ยเนี่ยโอเคครับหลังจากนั้นเราก็กลับไปบอกน้องลากันนะครับฉันบอกเขาไปแล้วว่าฉันหาเธอไม่เจอตราบใดที่เธอไม่วิ่งเล่นไปทั่วก็ไม่น่าจะเจออันตรายเกิดขึ้นแล้วแหละขอบคุณนะฉันไม่วิ่งเล่นหรอกตอนฉันหิวฉันก็กินหญ้าอยู่นอกถ้ำนั่นแหละแต่อยากกินแครอทมากกว่าโอเคครับดูเหมือนว่าเราต้องปลูกแครอทให้ลาสาวไวออกินนะครับหลังจากปลูกแครอทเสร็จแล้วก็เอาแครอทไปให้น้องลาที่ถ้ำนะครับนี่คือแครอทที่เอามาให้ฉันเหรอไม่ได้กินแค่หลายแต่ตอนนี้มานานแค่ไหนแล้วนะขอบคุณจริงการอยู่ในถ้ำทำให้หนาวและบรรยากาศคึมตลอดเวลาถ้ามีแสงสว่างสักหน่อยก็ยังดีแล้วเราต้องไปทำไฟถนนเอามาให้น้องลานะครับโดยเราต้องไปคุยกับช่างไม้เพื่อให้ช่างไม้ทำให้นะครับอ
หว่างเก็บวัตถุดิบมาทำไฟถนนนะครับก็ได้เทปบางอย่างมาด้วยนะครับไฟถนนแล้วก็วางรอบตัวน้องสักอันนะครับยอดเลยพื้นที่รอบๆสว่างแล้วฉันดีใจมากเลยที่มนุษย์คนนี้มีความอ่อนโยนแล้วก็มีน้ำใจหมายความว่าคุณไม่ได้มีเรื่องอย่างว่ามานานแล้วเหรอในตอนแรกเขาไม่ได้เป็นเหมือนตอนนี้หรอกฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เขาถลำลึกมากเกินไปฉันไม่อยากกลับไปแล้วไม่ต้องห่วงคุณสามารถอยู่ที่นี่ได้เขาจะไม่ทำอะไรคุณแน่นอนคุณนี่ใจดีจริงโลกแฟนตาซีนะครับเราได้เคมลาของคุณบารอนเรียบร้อยครับโอเคครับในท้ายที่สุดนี้ก็ดูวิดีโอที่เราจบใกล้กันนะครับเอเจนต์บอนวัฒนาฮิตเกิลนะครับดูเหมือนจะเป็นฉากล้อเลียนอนิเมะเรื่อง Spy X Family นะครับโอเคครับเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบาย